แพนดอร่าดาวเคราะห์สีฟ้าผู้เปรียบดังสงสวรรค์ที่นั่นเต็มไปด้วยความมหัศจรรย์มากมายราวกับเป็นดินแดนแห่งเทพนิยายกันเลยทีเดียวโดยในวันนี้ครับคุณก็อยู่กับผมป๋ามิเซียเอเวอร์ติงอิสเดโนสตอร์กันอีกเช่นเคยซึ่งก็คงจะปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าณตอนนี้ภาพยนตร์ที่น่าจับตามองที่สุดคงจะไม่หนีไปจากเรื่องนี้เป็นอย่างแน่นอนภาคต่อของหนังพันล้านทำเงินสูงที่สุดในโลกของเจมส์แคเมรอนซึ่งนอกจากความสวยงามบนดวงดาวแพนดอร่านี้แล้วผู้กำกับท่านนี้ได้ใส่รายละเอียดบางอย่างลงไปในการดีไซน์ของสัตว์ต่างดาวจากเรื่องอวตารนี้ด้วยครับดังนั้นในคลิปนี้ผมจึงได้รวบรวมเอาข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสัตว์ในแพนดอร่าและสัตว์ที่มีอยู่จริงบนโลกของเรามาวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมฟังแล้วกันนะครับว่าจะมีความคล้ายคลึงกันมากขนาดไหนเอาเป็นว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับเจมส์คาเมรอนได้อธิบายถึงแพนโดร่าในจักรวาลของอวตารว่าแพนโดร่านั้นเหมือนกับสวนอีเดนที่เต็มไปด้วยคมเขี้ยวและกรงเล็บของสัตว์ร้ายที่น่าสวยงามดุจดังสวรรค์แต่สิ่งมีชีวิตที่นั่นก็สามารถที่จะฆ่าพวกคุณได้ภายในไม่กี่นาทีโดยมนุษยชาติได้ค้นพบดวงจันทร์แพนโดร่าเมื่อช่วงระหว่างปี2050ถึงปี2077ซึ่งแพนโดร่านั้นเป็นหนึ่งในดวงจันทร์ต่างระบบหรือเอ็กโซมูนจาก14ดวงของดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ที่มีชื่อว่าโพลิพิมุสโดยดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่4ของดาวฤกษ์อัลฟาเซตเทอรี่เอซึ่งได้ถูกจัดเป็นหนึ่งในดาวฤกษ์ของระบบดาวอัลฟาเซตเทอรี่ครับถึงแม้ว่าดวงจันทร์แพนดอร่าและดาวเคราะห์แก๊สโพลิพิมุสจะเป็นเรื่องสมมุติในจักรวาลอวตารแต่ทว่าระบบดาวอัลฟาเซตเทอรี่นั้นกลับมีอยู่จริงในจักรวาลของเราครับอีกทั้งยังเป็นระบบดาวที่อยู่ใกล้ระบบสุริยะของเราในระยะอยู่ที่ 4.367 ปีแสงอีกด้วยครับซึ่งจากการค้นพบโดยนักดาราศาสตร์พวกเขาได้เรียกดาวฤกษ์นี้ว่าดาวเอลฟาคนครึ่งม้าหรือไรจิลแคทอรัสซึ่งสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและยังเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างที่สุดอันดับ3ในท้องฟ้าตอนกลางคืนอีกด้วยครับรองจากดาวซีริอุสและดาวคาโนปุสโดยในจักรวาลของอวตารระบบดาวอัลฟาเซตเทอรี่จะประกอบไปด้วยดาวฤกษ์ทั้งหมด3ดวงได้แก่อัลฟาเซตเทอรี่เออัลฟาเซตเทอรี่บีและอัลฟาเซตเทอรี่ซีทางทีมงานได้จินตนาการถึงการมีอยู่ของดาวเคราะห์ที่โคจรรอบอัลฟาเซตเทอรี่เอซึ่งเป็นดาวฤกษ์ที่สว่างและมีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบดาวอัลฟาเซตเทอรี่โดยจะมีดาวเคราะห์โคจรอยู่ทั้งสิ้น5ดวงด้วยกันโดยที่2ดวงแรกจะเป็นดาวเคราะห์หินที่อยู่ใกล้กับดาวฤกษ์มากจนทำให้ดาวทั้ง2นั้นไม่มีชั้นบรรยากาศและจะมีอุณหภูมิสูงคล้ายกับดาวพุธในระบบสุริยะส่วนอีก3ดวงที่เหลือจะเป็นดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์ได้แก่โอเซียนัสโพลิพิมุสและคริอุสโดยแพนดอร่านั้นก็คือดวงจันทร์ที่โคจรอยู่รอบๆโพลิพิมุสนั่นเองในด้านของชั้นบรรยากาศของแพนดอร่าที่นั่นมีชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นกว่าโลกถึง 1.2 เท่าซึ่งส่วนมากแล้วองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศหลักจะประกอบไปด้วยไนโตรเจนกับออกซิเจนคล้ายกับบนโลกครับแต่ทว่าชั้นบรรยากาศของแพนดอร่าดันมีส่วนประกอบของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่สูงกว่า18%ซึ่งรวมไปถึงแก๊สซีนอนอีก5.5%และแก๊สอันตรายอื่นๆอย่างมีเทนและไฮโดรเจนซัลไฟด์อีก1%ทำให้อากาศบนแพนดอร่าเป็นพิษต่อมนุษย์และก็นั่นจึงทำให้ตัวละครมนุษย์ที่ออกไปสำรวจดาวแพนดอร่าเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดหน้ากากออกซิเจนได้นั่นเองเพราะหากไม่มีหน้ากากแล้วก็มนุษย์ก็จะเสียชีวิตในระยะเวลาแค่4นาทีครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สิ่งมีชีวิตตัวแรกบนดวงดาวแพนดอร่ากันดีกว่าครับพวกเขามีลักษณะร่างกายที่สูงโปร่งและดูปราดเปรียวมีผิวสีฟ้าสิ่งมีชีวิตหน้าตาคล้ายมนุษย์นี้ถูกเรียกกันว่าชาวนาวีครับชาวนาวีเป็นสิ่งมีชีวิตพื้นเมืองของดาวแพนดอร่าพวกเขานับเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเยอะและโดดเด่นที่สุดในดวงดาวแห่งนี้ซึ่งถ้าเทียบกับโลกของเราก็คือมนุษย์นั่นเองเพียงแต่ชาวนาวีส่วนใหญ่ 90% เนี่ยเป็นคนรักธรรมชาติครับส่วนมนุษย์นาโง่แม่งทำลายธรรมชาติชาวนาวีมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโฮโมแพนดอรัสซึ่งจริงๆคำว่าโฮโมเนี่ยก็แปลว่ามนุษย์นั่นเองแล้วก็ด้วยความที่อนาโตมีของพวกเขามีความคล้ายคลึงกับมนุษย์สูงมากจึงทำให้ชาวนาวีเป็นหนึ่งในสายพันธุ์ที่มีสติปัญญาและก็ความรู้สึกเทียบเท่ากับมนุษย์เลยครับแต่ถึงแม้ว่าชาวนาวีจะเป็นชนเผ่านักล่าที่ใช้อุปกรณ์ยุคหินในการต่อสู้แต่ด้วยโครงสร้างกระดูกของพวกเขาประกอบไปด้วยคาร์บอนไฟเบอร์แบบพิเศษทำให้มีความถึกทนและก็แข็งแกร่งยิ่งกว่ามนุษย์เป็นอย่างมากเลยครับชาวนาวีแต่ละเผ่านั้นค่อนข้างมีกายวิภาคที่แตกต่างกันไปตามภูมิภาคแล้วก็พื้นเพที่อยู่อาศัยครับรวมไปจนถึงยังมีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากกว่ามนุษย์เราอีกด้วยครับอย่างเช่นชาวนาวีที่อยู่ในป่า
จะมีลักษณะที่ปราดเปรียวมีรูปร่างใบหน้าที่คล้ายกับลิงหรือว่าคล้ายกับกวางครับส่วนชาวนาวีที่อยู่ใกล้กับทะเลจะมีร่างกายที่คล้ายกับปลามีพังผืดบริเวณนิ้วมือแล้วก็ครีบบริเวณส่วนต่างๆของร่างกายครับโดยเฉลี่ยแล้วชาวนาวีเพศผู้นั้นจะมีส่วนสูงเฉลี่ย3เมตรส่วนเพศเมียจะมีขนาดตัวเล็กกว่าเพียงเล็กน้อยครับความสามารถพิเศษอีกอย่างนึงของสิ่งมีชีวิตชนิดนี้คือพวกเขาสามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาเรียกกันว่าเอวาได้ครับซึ่งเปรียบเสมือนเทพเจ้าของดวงดาวเพนโดร่านั่นเองโดยที่ชาวนาวีจะมีอวัยวะที่ใช้สำหรับเชื่อมต่อจิตวิญญาณเข้ากับสัตว์ต่างๆบนดวงดาวเพนโดร่าโดยจะเรียกการเชื่อมต่อนั้นว่าซาเฮลูซึ่งเปรียบเสมือนการรวมจิตใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันครับนั่นจึงทำให้พวกเขาสามารถควบคุมสัตว์ดุร้ายให้กลายมาเป็นพาหนะได้นั่นเองครับสิ่งมีชีวิตตัวต่อมาแฮมเมอร์เฮดไททานโนแชร์หรืออานาซิตยักษ์ใหญ่ใจดีดีพวกมันมีลักษณะลำตัวคล้ายกับแรดมีขนาดลำตัวใหญ่ประมาณ2เท่าของช้างมีหัวที่ยาวและมีส่วนกะโหลกที่หนามีขา6ข้างพร้อมด้วยพละกำลังมหาศาลและความดุดันแบบไม่เกรงใจใครพี่บ่าวคนนี้ครับไม่ได้มีแค่หน้าตาที่เข้มนิสัยของพี่แกไม่ก็โคตรโหดอีกด้วยครับโดยพวกมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าไททานโนแชริสแฮมเมอร์เซฟาลิสพวกมันมีขนาดความสูงอยู่ที่ 6.5 เมตรมีความยาวอยู่ที่11เมตรและยังมีลักษณะเด่นก็คือหัวคอที่โคตรจะแข็งแกร่งและมันยังมีงอนสีชมพูที่ใช้ในการโอ้อวดเพศตรงข้ามหรือข่มขู่ศัตรูอีกด้วยครับโดยในอวตารภาคแรกจากการที่บักเจคซันลี่ได้ไปทำการยั่วยุกระตุกจิตกระชากใจจนทำให้เจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีๆเกิดโมโหขึ้นมามันก็ได้แสดงท่าทีในการประกาศอาณาเขตซึ่งพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยครับคล้ายคลึงกับสัตว์ป่าหลายชนิดในปัจจุบันอย่างช้างป่าหรือว่าแรดที่พวกมันมักจะพุ่งโจมตีใส่ศัตรูทุกชนิดที่มารุกรานที่ของมันครับดีไซน์ของพี่บ่าวแฮมเมอร์เฮดมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับฉลามหัวค้อนผสมกับแรดในปัจจุบันในขณะเดียวกันเจ้าไททานโนแชร์ก็มีลักษณะหน้าตาที่คล้ายกับสัตว์ดึงดำบรรชนิดหนึ่งครับที่มีชื่อว่าบอนโตเทอร์เรียมถึงแม้ว่าศีรษะของบอนโตเทอร์เรียมจะไม่ได้มีกะโหลกที่เหมือนกับฉลามหัวค้อนแต่ด้วยความที่มันมีลักษณะคล้ายกับแรดแล้วก็มีนอนที่โคตรจะแปลกประหลาดนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจที่ทำให้ทีมงานนำไปดีไซน์เป็นเจ้าสัตว์ตัวนี้นั่นเองครับไดฮอสหรือพาลิม้า6ขาขนาดเท่าช้างพาหนะคู่ใจของชาวนาวีมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าอีควิสจิรัสโฮปริเทสมีส่วนสูง4เมตรและยาว 4.2 เมตรลักษณะเด่นของพวกมันคือเป็นม้าที่มี6ขามีความคล่องแคล่วและแข็งแรงสูงมากจึงเหมาะแก่การเป็นพาหนะเดินทางและออกรบของชาวนาวีเผ่าต่างๆครับมันมีลิ้นที่ยาวเหมือนกับยีราฟไว้สำหรับกินน้ำหวานดอกไม้และมันยังสามารถกินแมลงต่างๆเป็นอาหารได้อีกด้วยพวกมันยังมีลักษณะของงอนที่ส่งขึ้นมาบริเวณคอซึ่งก็คาดกันว่าอาจจะใช้ในการส่งเสียงร้องรวมไปจนถึงบริเวณคอของพวกมันยังมีเส้นโพคูลายที่ใช้ในการเพิ่มปริมาณอากาศทำให้พวกมันเนี่ยหายใจได้ดียิ่งขึ้นและบริเวณศีรษะของพวกมันก็ยังมีเส้นประสาทไว้สำหรับเชื่อมต่อสายสัมพันธ์กับชาวพื้นเมืองครับนอกเหนือจากนั้นพวกมันยังอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ตามธรรมชาติและก็ยังตกเป็นเหยื่อตามระบบนิเวศคล้ายกับม้าลายบนโลกของเราอีกด้วยครับตัวต่อมาแบนชีหรือว่าอีกรานสิ่งมีชีวิตบินได้คู่ใจชาวเผ่าของเพนโดร่าพวกมันมีความคล่องแคล่วสูงมากกระดูกของพวกมันประกอบไปด้วยเส้นใยคาร์บอนแบบพิเศษที่ทำให้กระดูกของพวกมันเนี่ยมีน้ำหนักเบาแล้วก็แข็งแรงเป็นอย่างมากเลยครับพวกมันมีงอนอยู่ใต้ขาไกลล่างมีปีก2คู่แล้วก็หางที่ทำหน้าที่คล้ายกับคันศรใช้สำหรับการบังคับทิศทางการบินให้ลูบไปตามแนวลมและเมื่อวัดความยาวระหว่างปลายปีกพวกมันก็มีขนาดถึง13เมตรกันเลยทีเดียวพวกมันมีอวัยวะที่เชื่อมต่อกับชาวนาวีอยู่ที่บริเวณศีรษะครับและถึงแม้ว่าพวกมันจะมีหน้าตาคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลานแต่แบนชีก็มีเมตาบอลิซึมคล้ายกับนกที่อาศัยหลักการสร้างความร้อนในการเผาผลาญและมีช่องอากาศที่หันออกด้านหน้าที่ตั้งอยู่บริเวณช่วงอกเป็นตัวระบายความร้อนครับโดยแบนชีที่มีขนาดใหญ่จะถูกเรียกกันว่าเมาเทนแบนชีส่วนพวกแบนชีที่มีขนาดเล็กที่อยู่ในป่าจะเรียกว่าอีคานี่ครับโดยพวกมันจะเป็นสัญลักษณ์ของนักรบชาวเผ่าที่ใช้ในการเดินทางสอดแนมแล้วก็โจมตีศัตรูครับแบนชีเป็นสัตว์กินเนื้อแต่ในขนาดเดียวกันพวกมันค่อนข้างที่จะขี้กลัวครับโน่แต่ถ้าหากถูกบุกรุกมากเกินไปพวกมันก็แสดงความก้าวร้าวได้เหมือนกันครับสัตว์บนโลกที่มีความคล้ายกับแบนชีมากที่สุดก็คงไม่ห่างไกลไปจากพวกเทอร์โรซอร์สัตว์เลื้อยคลานในยุคเดียวกับไดโนเสาร์นั่นเองรูปร่างหน้าตาของพวกมันคล้ายกับแรมโฟลิงคัสและอนุร็อกนาทัสครับโดยสีสันของพวกมันก็มีความโดดเด่นและก็สามารถพลางตัวไปกับถิ่นที่อยู่บนดาวเพนโดร่าได้ด้วยครับแต่ในขณะเดียวกันพวกมันก็ยังมีความสดใสและก็ฉูดฉาดเป็นเอกลักษณ์อยู่ครับซึ่งนั่นก็คล้ายคลึงกับนกแก้วในปัจจุบันอีกด้วยถัดไปจากอีกราน
นั่นคือ Great Leon of Turris หรือช่อรุกเล่าสุดท้ายเลโอนอปเทอริกส์เป็นสัตว์ปีกบินได้ที่ใหญ่ที่สุดในดาวเพนดอร่าพวกมันมีขนาดเทียบเท่ากับวานสีน้ำเงินโทรุกนั้นเป็นสัตว์กินเนื้อนักล่าตัวฉกาจผู้ที่เรียกได้เลยว่าเป็นสัตว์ที่อยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารบนพื้นดินกันเลยทีเดียวครับซึ่งก็รวมถึงบนฟ้าด้วยนั่นแหละครับโทรุกมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเลโอนอปเทอริกส์เร็กซ์ตามคำเล่าขานของชนพื้นเมืองโทรุกนั้นแปลความหมายว่าเงาสุดท้ายซึ่งหมายถึงเมื่อใครก็ตามที่ได้เจอกับมันเงาของมันคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะได้เห็นครับจึงเป็นการเปรียบเลยว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้เป็นสุดยอดนักฆ่าแห่งดวงดาวแพนโดร่านั่นเองซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับดาวโลกของเราก็คงหนีไม่พ้นทีเร็กหรือสิงโตเจ้าแห่งทุ่งสวรรค์หน้าครับแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะรวมถึงอินทรีที่เป็นเจ้าแห่งเวหาอีกด้วยครับสีของโทรุกค่อนข้างไปทางโทนสีแดงแล้วก็สีเหลืองผ่านด้วยลายสีดำคล้ายกับเสือมีหงอนสีฟ้า2หงอนบนขาไกลทั้ง2มันมีปีก2คู่แล้วก็หาง2ข้างที่มีขนาดใหญ่พร้อมด้วยโครงเล็บเท้าหลังที่แข็งแกร่งและด้วยความน่าเกรงขามของเจ้าเลโอนอปเทอริกชาวนาวีจึงได้เรียกขานผู้ขี่มันว่าโทรุกมักโตหรือผู้ขี่เงาสุดท้ายซึ่งถ้าหากอิงตามดีไซน์ที่มีขนาดใหญ่ของมันแล้วก็มีเทอร์โรซอนในยุคอดีตที่มีความคล้ายคลึงกับลีโอนอปเทอริกมากที่สุดก็คงจะเป็นเจ้าเฮเซคอปเทอริกหรือเควสซาวโคเอลัสครับซึ่งพวกมันนั้นจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานนักล่าเจ้าเวหาแห่งยุคไดโนเสาร์นั่นเองครับมากันที่ตัวต่อมาพาลูลูคานหรือธานาทอย้ำนะครับว่าธานาทอไม่ใช่ธานาทรท่าลีโอนอปเทอริกส์หรือราชาแห่งท้องฟ้าธานาทอก็คือนักล่าแห่งพงไพรมันมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าธานาทอราฟีร็อกลักษณะทางกายภาพของมันดูเหมือนสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่มีรูปร่างคล้ายกับแมวครับพวกมันนั้นมี6ขาซึ่งนั่นทำให้มันมีความว่องไวและแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเลยครับคมเขี้ยวของธานาทรสามารถเจาะทะลุเปลือกไม้ของเพนโดร่าได้อย่างง่ายดายและนั่นก็คงเทียบอะไรไม่ได้กับเศษเหล็กจากดาวโลกครับแม่งแท้เป็นขนมเลยสัสนอกจากความว่องไวและอาวุธที่น่าเกรงขามแล้วธานาทรยังสามารถโจมตีด้วยหางที่หุ้มเกราะซึ่งมีความรุนแรงถึงขนาดฆ่ามนุษย์หน้าโง่ให้ตายได้เพียงแค่ฟาดไปหนึ่งครั้งกันเลยทีเดียวครับและมันก็ยังมีเรดาร์พิเศษที่สามารถตรวจจับเหยื่อที่อยู่ห่างออกไปได้ถึง13กิโลเมตรกันได้เลยทีเดียวธานาทรมีความยาวลำตัวอยู่ที่ 5.6 เมตรและมันยังมีสัตว์อีกหนึ่งชนิดหนึ่งครับที่มีความคล้ายคลึงกันนั่นก็คือไวเปอร์วูลฟ์หรือแคนิฟอร์ดัสคอสเตตัสโดยหากเปรียบเจ้าธานาทรเป็นเสือร้ายไวเปอร์วูลฟ์ก็เหมือนกับหมาป่าที่ล่าด้วยกันเป็นฝูงครับพวกมันมีความยาวลำตัวราว2เมตรมี6ขาและมีลำตัวที่เพรียวบางจึงทำให้พวกมันเนี่ยเหมาะต่อการรวมตัวกันล่ามากกว่าเข้าไปใส่เดี่ยวกันครับพวกมันเนี่ยมักหากินกันตอนกลางคืนความน่ากลัวของไวเปอร์วูลฟ์ก็คือนอกจากพวกมันจะย่างหมาหมู่แล้วเนี่ยพวกมันยังปีนต้นไม้ได้อีกด้วยครับบอกเลยมนุษย์ธรรมดาเนี่ยการที่จะหนีมันมาได้ก็คือต้องโชคดีแบบสุดๆเลยครับคุณผู้ชมและต่อจากนี้ผมก็จะขอพาคุณผู้ชมทุกคนดำดิ่งลงมาจากท้องฟ้าสู่พื้นแผ่นดินแล้วก็ไปห่อเหินซึมซับวิถีแห่งริมสระไปกับสัตว์นานาชนิดจากอวตาร The Way of Water คำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการเปิดเผยส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ถ้าคุณผู้ชมยังไม่อยากถูกสปอยเนี่ยก็สามารถปิดไปก่อนได้เลยนะครับตัวแรกของเราครับนั่นก็คือเจ้าอีลูสัตว์ทะเลพาหนะคู่ใจของชาเม็ดไคลินาพวกมันมีความยาวเฉลี่ย 2-7 เมตรแต่ก็อาจจะใหญ่ได้ถึง11เมตรกันเลยทีเดียวครับอีลูเป็นสัตว์น่ารักมี6ครีบพวกมันยังเป็นสัตว์กินเนื้อที่รักสงบแต่ถึงรบไม่กล้าอีลูเนี่ยครับพวกมันเป็นสัตว์ที่ฉลาดและก็เข้ากับคนได้ง่ายและยังเชื่องมากอีกด้วยครับเราสามารถพบพวกมันได้ตามกลุ่มแนวปะการังของดวงดาวแพนโดร่าครับซึ่งถ้าหากเราลองดูลักษณะหน้าตาของไอ้เต้าอีลูเนี่ยรูปร่างของมันไม่ต่างอะไรจากอีลัสโมซอรัสสัตว์เลื้อยคลานทะเลจากยุคจูราสสิกเลยครับเพียงแต่ว่าน้องอีลูเนี่ยมีความจิ้มลิ้มน่ารักกว่าเยอะเลยนี่นึกว่าไดโนเสาร์ของโนบิตะกันเลยทีเดียวครับซึ่งถ้าหากจะอ้างอิงพฤติกรรมแล้วอีลูค่อนข้างที่มีความคล้ายคลึงกับโลมาในปัจจุบันครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงหรือความฉลาดไปจนถึงนิสัยที่ขี้เล่นครับซึ่งที่จริงมีนิสัยอีกอย่างนึงของโลมานะครับที่ผู้กำกับคิดถูกแล้วครับที่ไม่ได้ใส่เข้ามาด้วยไม่งั้นแม่งจะกลายเป็นหนังเรทอาร์แน่นอนตัวต่อมาสุรักหรือสกิมวิงสัตว์ชนิดนี้ครับผมไม่ต้องสาธยายอะไรมากนอกจากความเท่แล้วก็น่ารักจุ๊กติ๊กจุ๊กติ๊กจุ๊กติ๊กดูเพลินๆนี่เหมือนกับปลาจระเข้หรือว่าปลาบาราคูด้าเลยครับเพียงแต่ว่าตัวมันใหญ่กว่านิดหนึ่งมันไม่นิดหนึ่งหรอกครับ
ยาวตั้ง14เมตรเลยทีเดียวจุดเด่นของเจ้าสกิมวิงก็คือเมื่อพวกมันได้พุ่งทะยานขึ้นสู่ผิวน้ำพวกมันก็จะสามารถกางปีกแล้วก็บินร่อนได้ชั่วขณะแล้วก็เป็นปลาบินกันเลยทีเดียวครับนี่จะจับไปทอดนี่ไม่รู้รสชาติจะเป็นยังไงแล้วนะตัวต่อมาครับโชคูนตัวตึงแห่งมหาสมุทรในภาพยนตร์เรื่องอวตารวิถีแห่งริมสะถ้าหากว่าโลอะลูกบักเจกเป็นตัวตึงโอมานติกายาแล้วเนี่ยพญาคารหรือว่าโทคูนก็เทียบได้กับตัวตึงแห่งท้องทะเลกันเลยทีเดียวโดยสัตว์ชนิดนี้ครับพวกมันเป็นสัตว์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องความฉลาดและก็มีความรู้สึกในด้านศิลปะดนตรีที่เหนือกว่ามนุษย์โลกอีกครับและด้วยความที่โทคูนเนี่ยมีลักษณะหน้าตาที่คล้ายกับวานก็ได้ถูกมนุษย์เนี่ยล่าอีกแล้วครับโดยสารใต้สมองของโทคูนเนี่ยสามารถนำไปสกัดเป็นยาอายุวัฒนะได้ครับด้วยขนาดอันใหญ่โตถึง80เมตรทำให้โทคูนเป็นสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดบนดาวเพนดอร่าที่เราได้รู้กันในตอนนี้เลยครับจากเรื่องเล่าของชาเม็ดไคน่าโทคูนทุกตัวเนี่ยจะมีชื่อเป็นของตนเองแล้วก็จะมีประวัติครอบครัวแล้วก็วัฒนธรรมร่วมกับชาวนาวีมาอย่างยาวนานครับโดยสมัยก่อนโทคูนได้ทำสงครามกันมาอย่างยาวนานจนสุดท้ายก็คิดได้ว่าทำเพื่ออะไรสุดท้ายโทคูนก็ได้กลายเป็นสัตว์ที่รักสงบแต่ถึงรบไม่กลับจุดเด่นของสัตว์ชนิดนี้เนี่ยก็คือบริเวณกะโหลกของพวกมันจะมีส่วนกระดูกที่แข็งซึ่งก็เปรียบเสมือนเกราะอาวุธหรือยังเป็นตัวรับเสียงสะท้อนใต้น้ำเพื่อการสื่อสารกับโทคูนตัวอื่นอีกด้วยครับและด้วยความที่หน้าตาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะคล้ายกับวานเนี่ยครับนักออกแบบเนี่ยจึงอิงลักษณะหลายอย่างมาจากวานครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงร้องแล้วก็การสื่อสารด้วยคลื่นสะท้อนหรือ echo location รวมไปถึงการกรองกินอาหารขนาดเล็กและการหายใจเป็นผิวน้ำอีกด้วยครับบอกเลยว่าเจ้านี่นี่เป็นสัตว์อีกหนึ่งตัวเลยครับที่โคตรจะแย่งซีนชาวนาวีแบบสุดๆไปเลยแต่ก็ยังมีความสมเหตุสมผลนะครับเพราะอย่างวานหรือว่าโลมาในปัจจุบันพวกมันก็เป็นสัตว์ที่ฉลาดมากถึงขั้นที่ว่าโลมาบางชนิดเนี่ยฉลาดร้องจากมนุษย์กันเลยทีเดียวนั่นจึงทำให้โทคุนในหนังเนี่ยครับมีสติปัญญาแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกับชาวนาวีได้นั่นเองแต่ถ้าหากเทียบกับวานบนโลกของเราแล้วทักษะด้านดนตรีพวกมันก็ไม่ได้เก่งอะไรไปกว่ามนุษย์เลยครับเพียงแต่ญาติของพวกมันอย่างโลมาก็สามารถที่จะสื่อสารกันด้วยความถี่พิเศษครับอย่างในช่วงผสมพันธุ์โลมาตัวผู้มันจะขับร้องเป็นคลื่นเสียงซึ่งก็ดูมีความคล้ายกับไวยากรณ์ของมนุษย์ครับทำให้ในสายตาของมนุษย์เราเนี่ยตีความว่าลักษณะเหล่านั้นก็คือการร้องเพลงนั่นเองแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายของคลิปนี้ครับผมขอยกให้เป็น2ตัวที่ผมชอบที่สุดในภาพยนตร์เรื่องอวตาร The Way of Water กันเลยทีเดียวครับนั่นก็คือเจ้านารุซ่าปลาหุ้มเกราะใต้มหาสมุทรนั่นเองเจ้าสัตว์ชนิดนี้เนี่ยครับมีร่างหน้าตาที่คล้ายกับฉลามเมกาโลดอนมันมีขนาดความยาวประมาณ40เมตรมี6เหงือกแล้วก็ครีบเฉพาะบริเวณด้านข้างจนทำให้หน้าตาของมันเนี่ยมีความคล้ายคลึงกับโมซาซออีกด้วยโดยนาตูซ่าอาศัยอยู่ในทะเลน้ำตื้นแล้วก็แถบชายฝั่งแต่ด้วยลักษณะของพวกมันเนี่ยไม่ได้มีฟันบาลีนหรือว่าฟันพิเศษสำหรับกรองอาหารแต่กลับกันจะมีเป็นลักษณะของแผ่นกระดูกที่คล้ายกับฟันครับเพื่อใช้ในการจับสิ่งมีชีวิตที่บินอยู่เหนือน้ำแทนครับในขณะเดียวกันก็จะมีสิ่งมีชีวิตอีกหนึ่งชนิดที่มีความใกล้ชิดกับนาตูซ่านั่นก็คืออาคูล่านั่นเองครับอาคูล่าเป็นสัตว์นักล่าที่มีความดุร้ายแล้วก็น่ากลัวชิบหายเลยและมันก็ยังเป็นนักล่าที่ใหญ่ที่สุดในแนวปะการังอีกด้วยครับพวกมันมาพร้อมฟันที่คมกริบและผิวหนังที่เป็นเกราะซึ่งถูกแบ่งเป็นส่วนๆลักษณะทางโครงสร้างของพวกมันมีความคล้ายคลึงกับฉลามขาวทำให้พวกมันสามารถที่จะเฝ้าแล้วก็จู่โจมเยือนได้อย่างแม่นยำครับอาวุธสำคัญของอาคูล่าก็คือปากของมันเมื่ออ้าออกมาเนี่ยจะมีลักษณะเป็น3แฉกครับพร้อมด้วยฟันแล้วก็ขาอันไกลที่โคตรจะแข็งแกร่งกระทั่งที่ว่าสามารถทำลายหินใต้ในปะการังได้เลยทีเดียวซึ่งดูจากลักษณะทางกายภาพของพวกมันแล้วอาคูล่าแล้วก็นาตูซ่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากปลาหุ้มเกราะยุคโบราณอย่างพวกปลาโคเดิมครับในขณะเดียวกันก็จะมีปลานักล่าหุ้มเกราะที่มีขนาดใหญ่แล้วก็น่ากลัวที่สุดในตอนนั้นอยู่หนึ่งชนิดครับก็คือเจ้าดังเคอร์ออสเตียสจากปลายุคดิวเนียนนั่นเองโดยคาดกันว่าทีมงานออกแบบของอวตารอาจจะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าตัวนี้ก็เป็นได้ครับเสียดายพวกมันเนี่ยมีบทแค่แป๊บเดียวเองแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นตัวที่ผมโคตรชอบอยู่ดีครับเอาเป็นว่าคุณผู้ชมชอบสัตว์ตัวไหนกันบ้างในจักรวาลชุดนี้ก็อย่าลืมมาพูดคุยกันด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้พาร์ทนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ได้เล่าถึงสัตว์ทุกตัวในแพนโดร่าครับซึ่งนั่นก็อาจจะทำให้คลิปนี้ยาวเกินไปเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมอยากให้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสัตว์หรือว่าตัวละครจากอวตารอีกก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับแล้วถ้าในคลิปนี้ผมมีข้อมูลที่ตกหล่นหรือว่าผิดพลาดอะไรไปผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you together.